นายจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำนปช.และผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาตินะครับกล่าวเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ตำแหน่งหัวหน้าคสช.ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาจากการสัมภาษณ์และก็ท่าทีหลายอย่างแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะมีการสังกัดพรรคการเมืองและจะลงเป็นบัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยดังนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องกล้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีกีฬาประเภทไหนที่กรรมการจะลงมาเป็นผู้เล่นเสียเองนะครับส่วนทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์รับประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงการนัดประชุมแม่น้ำ5สายและพรรคการเมืองในวันนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตีรวนแต่พลเอกประยุทธ์ที่มีสถานะเป็นหัวหน้าคสช.และก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีชื่อเป็นหนึ่งในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าของค่ายมวยแต่กลับจะขึ้นเวทีชกต่อยซะเองดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ต้องออกมาพูดให้ชัดเจนว่าจะไม่รับนั่งในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองก่อนที่จะมานั่งหัวโต๊ะประชุมพรรคการเมืองร่วมกับแม่น้ำ5สายการประชุมจะได้สง่างามครับค่ะ